เรากำลังอยู่ในปฏิบัติการนะครับฟื้นฟูเขาเรียกอะไรเหมือนฟิตเนสนะฟิตเนสภาษาอังกฤษนะครับคือทำให้กล้ามเนื้อทางการแปรข้อสอบเนี่ยมันทำงานได้แข็งแกร่งแข็งแกร่งขึ้นนะครับเพื่อที่วันที่เราเข้าสอบจะกพ.จะกทม.หรือจะท้องถิ่นครูผู้ช่วยแบบเนี้ยนะข้อสอบมันจะออกมานะครับเรื่องของสูตรแกมมาอะไรแบบนี้ออกมาแค่5ข้ออีก20กว่าข้อคือการแปรล้วนๆนะครับถ้าแปรไม่ได้ก็ตกนรกเลยอ่ะคือมันก็จะทำข้อสอบไม่ได้มันก็จะทำไม่ผ่านนะครับทีนี้บอกก่อนว่าบางคนเพิ่งมาเนาะผมเอาเนื้อหาเนี่ยมาจากบรรดาบทความที่ผมรวบรวมเอาไว้นะครับซึ่งในเชิงของสถาบันภาษาทางวิชาการต่างๆเนี่ยจะเอามาออกและมันเป็นระดับคำศัพท์ระดับเดียวกันกับที่ออกข้อสอบกพ.ถ้าเทียบกับแนวข้อสอบกพ.เก่าๆนะครับแล้ววิธีการสอนของผมเนี่ยคือจะไม่ใช่ดูแค่ว่าข้อนี้ตอบอะไรจบแต่คือจะจี้ละเอียดเหมือนจี้ไปทีละคำคำนี้ถ้าไม่ออกคำนี้ข้อสอบจะออกมาอะไรได้อีกแล้วให้คุณเหมือนอาจจะจดตามแล้วจำไปทั้งเซตทั้งตระกูลเลยนะครับแบบนี้จะทำให้คุณมีคลังคำศัพท์เพิ่มขึ้นในสมองเยอะเพราะว่าพอเข้าใจคำนี้แล้วเราจำเป็นเซตของมันอ่ะเหมือนจำทั้งตระกูลของมันนะครับแบบนี้มันจะเป็นวิธีการเพิ่มคลังคำศัพท์ทางภาษาอังกฤษที่เร็วที่สุดนะในเชิงของระบบการศึกษาทั้งหมดเนี่ยแบบนี้เป็นการเพิ่มได้เร็วที่สุดนะครับซึ่งมันคือหัวใจของการสอบผ่านย้ำหัวใจของการสอบผ่านภาษาอังกฤษในเวอร์ชันการสอบรับราชการเนี่ยมันคือการแปลให้ออกเพราะแกมมามันออกแค่5ข้อที่เหลือคือคุณต้องแปลทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเรามาสะสมคลังคำศัพท์ตั้งแต่วันนี้ขอให้มั่นใจว่าสิ่งที่เอามาติวเนี่ยมันอยู่ในโฟกัสของข้อสอบนะครับมันไม่ยากเกินไปไม่ง่ายเกินไปอยู่ในระดับนี้แหละนะบางคำเดี๋ยวผมจะบอกด้วยว่ามันเคยออกข้อสอบมาแล้วอย่างเงี้ยนะครับอ่ะเรามาดูก่อนมันจะเป็นแบบนี้ครับบทความยาวๆปื๊ดอย่างนี้แล้วก็จะถามคำถามเวลาหนูเข้าห้องสอบนะครับหนูเนี่ยให้โฟกัสไปที่คำถามก่อนอย่าเพิ่งไปแปลตัวนี้นะให้แปลตัวที่คำถามก่อนนะครับทีนี้คำถามเนี่ยเมื่อมันมีการแปลนะฮะเราต้องรู้รูปแบบคำถามก่อนนะรูปแบบคำถามเนี่ยมันจะมีแบบนี้ครับ suggested about นะทีนี้คุณจะต้องเข้าใจก่อนนะว่าไอ้รูปแบบคำถามที่คุณจะเจอในห้องสอบมีอะไรบ้างเพราะว่าถ้าคุณแปลคำถามไม่ออกอ่ะมันจบตั้งแต่แรกแล้วคุณไม่รู้ว่าเขาถามว่าอะไรอ่ะมันก็ตายตั้งแต่แรกแล้วอ่ะจะไปเอาสูตรลับที่ไหนมาใช้อ่ะในเมื่อฉันยังไม่รู้เลยว่าถามว่าอะไรถูกไหม suggest ปกติมันจะแปลว่าการแนะนำแต่ถ้ามันอยู่ในคำถามแบบนี้ครับ suggested about เนี่ยถ้าแปลเป็นไทยเนี่ยมันแปลประมาณว่าตีความนะครับหรืออนุมานมันหมายความว่ายังไงมันหมายความว่าสิ่งที่ถามเนี่ยสิ่งที่ปรากฏในบทความเนี่ยอาจจะไม่ได้ปรากฏอยู่ตรงๆนะฮะเราต้องเอามาคิดวิเคราะห์นะครับไอลักษณะแนวเนี้ยครับที่ถามเหมือนกับไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏอยู่ในบทความแบบตรงๆนะแบบเราต้องเอามาตีความเพิ่มเติมถ้าไม่ถามว่า suggested นะก็สามารถถาม infer ได้ infer แปลเป็นภาษาไทยก็คืออนุมาน inferred นะครับ inferred นะครับหรือไม่ก็ imply ก็คล้ายๆกับอนุมานเหมือนกันนะครับก็คือเราจะต้องอ่านแล้วเหมือนกับต้องคิดเพิ่มอ่ะข้อความบางอย่างมันจะไม่อยู่ในตัวบทความนี้นะครับอันเนี้ยเราจะใช้3ตัวนี้ทีนี้มันจะมีอีกแบบนึงคือถามตรงๆเลยครับถามตรงๆเลยข้อความจะปรากฏอยู่ในเนี้ยแล้วเราก็ลอกข้อความมาตอบได้เลยแบบเนี้ยมันจะถามอีกแบบนึงนะครับอย่างเช่นstate ที่ปกติเราจะแปลว่ารัฐใช่ไหมถ้า stated about เนี่ยมันก็แปลว่ากล่าวถึงเรื่องอะไรกล่าวถึงเรื่องอะไรมันจะกล่าวถึงตรงๆเลยครับนะหรือถ้า tell what the story tell about อย่างเงี้ยแต่ว่า tell ผมว่าภาษามันเด็กเกินกพ.เขาจะไม่เอาศัพท์เด็กแบบเด็กมัธยมต้นๆมาออกนะครับหรืออีกแบบนึงนะครับก็คือ indicate อันนี้ถ้าใครติวมาตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยผมสอนแล้วนะผมบรรยายแล้วว่ามันหมายถึงการชี้เฉพาะการบ่งเฉพาะว่าหมายถึงอะไร
นะครับถ้าเป็นแบบนี้3คำนี้ครับคือถามในสิ่งที่มันมีอยู่ในบทความเลยตรงๆแทบไม่ต้องตีความอะไรลอกมาตอบได้เลยแต่พอถามแบบนี้จะเริ่มยากคือเราต้องอ่านเข้าใจแล้วก็ค่อยเอามาวิเคราะห์ว่าเอ๊ะมันใช่หรือเปล่านะครับอ่ะเราแปลไปทีละตัวนะเริ่มจาก it has นะครับ it นี่ก็น่าจะหมายถึงเนี่ยแหละ music shop ร้านดนตรีอะไรสักอย่างนะมันเนี่ยแหละมันมีอะไรครับ recently เนี่ยถ้าแปลเป็นง่ายๆก็คือ now ฮะก็คือปัจจุบันแต่อย่างที่บอกว่ากพ.เขาไม่เอาศัพท์แบบเด็กๆขนาดนี้มาออกเขาจะต้องเป็นศัพท์ที่ดูหรูขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งอย่าง recently นะครับก็คือล่าสุดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว recently นะถ้าเขียนอีกแบบก็ newly อย่างนี้ก็ได้ก็ใหม่ล่าสุดนะครับหรือ freshy ก็ได้ freshy เด็กปี1อย่างเงี้ยเราจะเรียกว่าเด็ก freshy ใช่ไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าใหม่ล่าสุดเพิ่งเข้าอ้อนะครับแบบนี้ก็ได้นะหรือจะมองอีกมุมว่า early ได้ไหมไม่early เอาไว้ก่อนดีกว่า early มันแปลว่าก่อนล่วงหน้านะครับไม่ใช่ปัจจุบันอ่ะก็จะมีอยู่ประมาณ3คำเนี่ยครับนะ open แปลว่าเปิดนะ a new store นะก็คือไอ้ร้านเนี้ยเปิดร้านใหม่อาจจะเปิดสาขาใหม่นะครับ it is own แปลว่าอะไรเจ้าของ owned ก็คือมันเป็นเจ้าของโดย famous นะครับ famous แปลว่าอะไร famous ถ้าคุณดูไอ้พวกเป็นสาวกติ่งเกาหลีอ่ะคุณจะเจอคำนี้บ่อย famous แปลว่าได้รับความนิยมมีชื่อเสียงนะเราก็จำคู่กับคำนี้เลยครับ well แปลว่าดีใช่ไหม no ที่แปลว่าเป็นที่รู้จักอ่ะแต่ก็เติม n ไปก็ known เป็นที่รู้จักดีก็คืออะไรครับมีชื่อเสียงนั่นเองเนี่ยหรือเวลาเราเรียกบางคนบอกว่าเฮ้ยเราอ่ะชอบเซเลบเดี๋ยวบางคนมาแซวบอกพี่เมงปอเป็นเซเลบอย่างเงี้ยเซเลบมันมาจากอะไรครับเซเลบรีไม่ใช่เซเลบรชั่นนะเซเลบรีเซเลบเต็ดนะครับก็แปลว่ามีชื่อเสียงเนี่ยคำว่าเซเลบมันมาจากอันนี้ครับนะมันมาจากอันนี้เซเลบเวลาเราเรียกเซเลบเนี่ยมาจากอันนี้นะครับแปลว่าดังแปลว่าคนที่มีชื่อเสียงนะหรือคำนี้นะมาเขียนตรงนี้นะรีอย่าออกว่ารีพุทนะครับ reputed นะแปลว่ามีชื่อเสียงเหมือนกันนะครับซึ่งมันจะออกข้อสอบกพ.ได้ตรงนี้ครับคำนี้reputation ไม่ใช่ออกว่า reputation หรือ deputation นะถ้าออกเสียงจริงๆมันต้อง reputation นะครับมันแปลว่าชื่อเสียงอันนี้ก็แปลว่ามีชื่อเสียงเนี่ยคำนี้สวยอยู่ในเซตของ Oxford 3000เอ้าเจอคำตอบแล้วเผลอเห็นตอบข้อ3โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวมาวิเคราะห์อีกทีว่าทำไมตอบข้อ3ลืมปิดขอโทษทีนะครับ reputation นะครับอันนี้อยู่ในคอนเซปต์ของ Oxford 3000ซึ่งมันอยู่ในระดับของกลุ่มคำที่กพ.เอามาออกข้อสอบรวมถึงสนามรับราชการอื่นๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจำมันเป็นเซตเลยนะเรื่องความโด่งดังเนี่ยนะครับมี1 2 3 4คำนี้แล้วก็แถม reputation ไปอีกคำหนึ่งนะครับทีนี้ musician อะไรที่มีเชี่ยนๆเนี่ยมันจะแปลว่านักอย่างเช่น magician ก็นักมายากลถูกไหม musician ก็คือนักดนตรีก็คือมันเป็นเจ้าของอ่ะไอ้ร้านเนี้ยมันเป็นเจ้าของโดยถูกเป็นเจ้าของโดยนักดนตรีชื่อดังนะครับก็คือมันเป็นร้านของเจ้าของเป็นนักดนตรีชื่อดังและข้อนี้ที่ผมเผลอสปอยตอนจบนะครับ it sell instrument for children นะครับ sell ก็แปลว่าขายเนาะ children ก็แปลว่าเด็กอันนี้ไม่น่าจะมีใครแปลไม่ได้นะครับแต่ instrument เนี่ยแหละเป็นคำที่น่าสนใจ instrument ความหมายนะครับแปลว่าเครื่องมือนะมันก็จะเหมือนกับคำว่า equipment ใช้แทนกันได้ equipment เครื่องใช้สำนักงานอย่างเงี้ยลองไปดูในร้านขายของอ่ะมันจะเขียน equipment นะครับก็คือพวกเครื่องมือทีนี้มันจะคล้ายกับคำนี้แต่ว่าไม่ใช่ซะทีเดียว matter คุณเคยรู้จักไอ้เพจ the matter ไหมมันจะเป็นเพจเกี่ยวกับข่าว matter เนี่ยมันจะใช้ในเชิงวัสดุอุปกรณ์เหมือนกันแต่จะใช้ในเชิงที่เป็นกระดาษครับพวกเขาเรียกว่าตราสารน่ะกระดาษแบบพิมพ์แบบฟอร์มแบบนี้นะครับวัสดุในสำนักงานเนี่ยถ้าพวกคลิปหนีบกระดาษแม็กเย็บไอ้สแตปเปิลไอ้ตัวแม็กอะไอ้ตัวแม็กอย่างเงี้ยนะครับไอ้พวกอย่างเงี้ย
นะครับคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาจะเรียกว่าอินสตูเมนต์ก็ได้อิควิปเมนต์ก็ได้แต่ถ้าพวกแบบฟอร์มกระดาษแบบฟอร์มใบลากระดาษอะไรแบบนี้เขาจะเรียกว่าแมทเทอร์นะครับอันนี้ให้เข้าใจแบบนี้นะครับนอกจากนั้นนะนอกจากนั้นก็จะมีแมชชีนที่แปลว่าเครื่องยนต์นะเพราะฉะนั้น machinery ก็แปลว่าอะไรครับก็คือพวกอุปกรณ์ที่มันดูเป็นเหมือนเครื่องยนต์เครื่องกลนะเพราะฉะนั้นเนี่ย instrument เนี่ยมันแตกแขนงออกมาได้3อย่างนะครับคำที่เหมือนมันที่สุดคือ equipment นะอันนี้ฝากไว้เลยในอ้อมอกอ้อมใจเป็นคำที่อยู่ในระดับออกข้อสอบกพได้นะครับใช้ในชีวิตประจำวันไม่ได้ยากเกินไปด้วย is specialized special แปลว่าอะไรครับ special นะแปลว่าพิเศษspecialized in piano พิเศษในเปียโนถ้าแบบนี้แปลว่าเก่งครับแปลว่าเก่งเป็นผู้เชี่ยวชาญนะคล้ายๆกับ professional อ่ะเป็นมืออาชีพนะฮะเป็นคนที่เก่งด้านเปียโนร้านเนี้ยเป็นคนที่เก่งด้านเปียโนร้านเนี้ยครับคือเก่งด้านเปียโนเป็นร้านที่เชี่ยวชาญเรื่องเปียโนโดยเฉพาะนะอ่ะทีนี้เราก็ลองมาดูกันตั้งแต่แรกเลยเผลอสปอยไปแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวมันยังได้ประโยชน์อยู่นะเพราะว่าเจตนาคือต้องการให้เพิ่มคลังคำศัพท์นะครับไม่ใช่ดูว่าตัดช้อยตอบอะไรไม่ใช่นะครับอ่ะมาถึงคำแรกงงเลย array of good นะฮะไม่ได้แปลว่าดีนะครับดูอย่างนี้ก่อนเอาดูคำว่า good ก่อน good ถ้าเติม s ความหมายมันจะเหมือนกับคำว่า ware ครับ warehouse ก็คืออะไรครับ ware เวลา warehouse แปลว่าโรงงาน ware เฉยๆแปลว่าผลิตภัณฑ์สินค้าซอฟต์แวร์อย่างเงี้ยฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์นะครับบางทีผมก็เคยเจอเฮลท์แวร์นะครับคือผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพกู๊ดถ้ามี S ไม่ได้แปลว่าดีแปลว่าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นะฮะส่วนอะเรย์เนี่ยมันแปลว่าคอลเลกชันที่เราใช้ทับศัพท์อะนะคอลเลกชันที่แปลว่าการสะสมอะฮะชุดเซตการสะสมอย่างเงี้ยนะครับอันนี้มันแปลว่าอะไรคอลเลกชันของสินค้าและบริการคำนี้ซ้ำแล้วเคยติวมาแล้วเซอร์วิสนะครับซ้ำมาตั้งแต่ตอนแรกๆแล้วอะนะคอลเลกชันของสินค้าและบริการเจอคำว่าคอลเลกชันผมแถมให้นิดนึงอย่าไปใช้ตัว R นะถ้าคอลเลกชันอย่างเงี้ยนะมันจะไม่ได้แปลว่าเซตของสินค้าหรือการสะสมไออย่างเงี้ยมันแปลว่าการแก้ไขคอลเลกเฉยๆเนี่ยแปลว่าถูกจริงๆอันนี้ออกเสียงว่า collect แต่อันนี้ต้อง correct เสียง word collect กับ correction นะ collect เฉยๆมันจะแปลว่าถูกต้อง collection มันก็คือการทำให้ถูกต้องก็คืออะไรครับคือการแก้ไขนะมันเขียนไม่เหมือนกันนี่อย่าจำสับสนนะครับ collection ของสินค้าและบริการ these ก็คือนี่อย่างเงี้ยนี่เนี่ยถ้า that คือโน่นนะครับ these ก็คือนี่นะ include นี่สอนแล้วนะครับ include เนี่ยลากศัพท์มันคือ close นะมันคือปิด in คือเข้าไปข้างในแล้วปิดมันคืออะไรครับรวมเอาไว้นะครับถ้า conclude ทวนนิดนึง conclude ก็สอนไปแล้วถ้าไม่ใช่ in นะถ้าเป็น con นะถ้า conclude นะก็คือสรุปอย่างเงี้ยนะครับ con มันแปลว่าเข้าไปอัดนะอัดแน่นแล้วปิดคืออะไรสรุปนะครับอินเข้าไปข้างในแล้วปิดคืออะไรรวมไว้แล้วมีอีกคำหนึ่ง ex แล้วก็ close นะ ex เนี่ยมันคือการขยายออกไปข้างนอกแล้วปิดประตูคืออะไรครับคือไม่เกี่ยวอะไม่เกี่ยวข้องเนี่ยเทคนิคการจำศัพท์อย่างเงี้ยคือจำจากรากศัพท์นะครับจำรากศัพท์แล้วก็ดู prefix ดูคำหน้าแล้วมันจะจำเป็นเซตของคำได้นะอันนี้มีประโยชน์มากและในวงการภาษาศาสตร์เขาถือว่าเป็นวิธีการเรียนคำศัพท์ที่เร็วที่สุดก็คืออ่านของจริงแล้วก็จำศัพท์ที่มันเป็นเซตเดียวกันจำรากศัพท์แบบนี้มันคือการเรียนที่เวิร์กที่สุดแต่โรงเรียนไทยไม่สอนแบบนี้ผมก็ไม่เข้าใจทำไมนะครับอ่ะแสดงว่าเรื่องที่อยู่ข้างล่างเนี่ยครับมันเอามาจากน่าจะเป็นพวกโบชัวโปรโมทสินค้าหรือว่าร้านค้าแบบนี้นะมันก็จะเป็นประเด็นเหมือนกับป้ายโฆษณานั่นเองซึ่งอันนี้กพ.ชอบเอามาออกด้วยนะครับมันจะมีพวกบทความที่เป็นโฆษณาเป็นโนติสเขาเรียกอะไรเป็นแผ่นป้ายสินค้าประกาศนะเราต้องแปลให้ออก all musical instrument นะก็คืออะไรครับทั้งหมดนะ all ก็คือทั้งหมดนะครับ musical ถ้า musician คือนักดนตรีถ้า musical อะไรที่ปีโอ้คือ adjective จะขยายนามอะไรที่มี main จะเป็นคำนาม
instrument ก็คืออุปกรณ์อุปกรณ์อะไรล่ะอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับดนตรีนี่อันนี้คือแกรมมานะ part of speech แทรกให้เลยนะให้เห็นว่าในชีวิตจริงแกรมมามันใช้ยังไงดีกว่าไปท่องสูตรแบบแล้วเราไม่เข้าใจว่าคืออะไรพอเจอคำว่า and ไม่ต้องแปลตรงนี้ก็ได้ครับเพราะว่ามันก็จะความหมายเหมือนกับอีกคำนี้แหละนะครับเครื่องมือและ accessory ปกติคนไทยก็ใช้อันนี้เป็นทับศัพท์ไปแล้วถ้าอย่างอันนี้เป็น car andcar instrument and accessory ก็คืออะไรถ้าพวก car instrument ก็คือพวงมาลัยอะไรแบบนี้นะยางรถยนต์นะครับล้อหมุงล้อแม็กแต่ accessory ของรถยนต์ก็คืออย่างเช่นไอ้พวกของตกแต่งกระจุกกระจิกในรถอ่ะไอ้ที่หุ้มเบลที่เป็นรูปตุ๊กตุ๋นตุ๊กตาเป็นแมนยูเป็นลิเวอร์พูลอะไรแบบนี้นะครับรวมไปถึงไอ้ที่แปะตรงห้อยกุ้งกิ้งตรงอะไรวะตรงกระจกเพราะฉะนั้นถ้า music instrument เนี่ยหมายถึงอุปกรณ์ดนตรีอย่างเช่นกีตาร์เบสกองอย่างเงี้ย music instrument แต่ถ้า musical accessory คืออะไรครับปิกกีตาร์ไลเซนอัศนีวสันต์ไลเซนบอดี้สแลมหนังสือเพลงไอ้พวกของกระจุกกระจิกเกี่ยวกับทางดนตรีนะและมีเรื่องทางแกรมมาที่เราน่าจะเรียนกันต่อไป both อ่ะคุณดูโครงสร้างตรงนี้นะ both and นะครับ bothnew and second hand available นี่ติวไปแล้วนะครับตอนที่ผ่านๆมานะทุกคนน่าจะแปลออกแล้วแปลว่าเหมือนอนุญาตให้จุดๆๆได้นะครับ second hand available คือเป็นของมือสองที่เหมือนอนุญาตให้เอามาวางขายได้ก็คือของมือสองที่คุณภาพดีนะทีนี้โครงสร้างที่เราน่าสนใจคือเนี้ยครับ both and เขาเรียกว่า correlative conjunction นะครับคือมันจะเป็นคำที่มีคู่กันนะคุณจำไว้เลยถ้า weather คู่กับ or either หรือ either คู่กับ or นะ neither คู่กับ nor both คู่กับ and not only คู่กับ but also นะครับมันใช้ต่างกันแบบนี้นะถ้าในนี้ครับดูอย่างนี้ก่อนนะ both new and second hand available มันจะแปลว่าทั้งคู่ก็คือร้านนี้มีขายทั้งอุปกรณ์ดนตรีกับ accessory ทั้งแบบใหม่ของใหม่มือ1แล้วก็มือ2ขายแม่งทั้งคู่แต่ถ้าคุณใช้คำนี้ครับ whether new or second hand หรือ either new or second hand หมายถึงขายแค่อย่างใดอย่างหนึ่งเลือกเอาขายแค่อย่างใดอย่างหนึ่งแต่ถ้า neither new nor second hand นะครับ neither new nor second hand หมายถึงว่ากูไม่ขายทั้งหมดเลยทั้ง2 อย่างกูไม่ขายนะครับอันเนี้ยคืออย่างใดอย่างหนึ่งนะอันนี้คือไม่ทั้งคู่อะแต่ถ้า both and คือทั้งคู่ not only but also คือไม่ใช่เพียงแค่แต่อย่างเช่นพลเอกประยุทธ์นะครับ not only clever but also intelligent นะครับพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่ใช่แค่ฉลาดนะแต่ยังอัจฉริยะอีกด้วยมันแปลว่าไม่ใช่เพียงแค่แต่ยังเนี่ยจำเป็นเซตของมันไปเลยนะครับจำเป็นเซตของมันไปเลยนะครับเพราะอันเนี้ยมันจะออกแกมมาได้ด้วยมันจะเป็นเหมือนสูตรเดาอะไรของแกมมาที่มันมาจากประโยคแบบนี้อ่ะเรามาแปลต่อ instrument rental เลนเฉยๆ car for rent เลนเฉยๆแปลว่ายืมใช่ไหมrental คืออะไรครับ rental ก็มาขยายตัวนี้ไงการยืมนะยืมอะไรยืมอุปกรณ์เช่าอุปกรณ์นั่นเองเช่าอุปกรณ์นะครับเช่าอุปกรณ์rent มันคือเช่าไม่ใช่ยืมคือ borrow นะเขียนไปเลยต่างกันแค่ยืมมันไม่ต้องจ่ายตังค์ก็ได้อะแต่เช่ามันต้องจ่ายตังค์นะให้สับไปด้วยในตัวนะครับเมื่อกี้พูดผิดนะอาจจะได้สับเพิ่มไปในตัวด้วยนะครับอันนี้เช่ามีบริการให้เช่าอุปกรณ์ดนตรี for school สำหรับโรงเรียน performance เนี่ยจริงๆหุ้ยวงดนตรีวงนี้แม่ง performance ดีว่ะการแสดงนะครับแต่ในที่นี้น่าจะหมายถึงว่าให้ยืมไปเล่นคอนเสิร์ตให้ยืมไปทำมาหาแดกอ่ะให้ยืมไปแสดงอ่ะไม่ว่าจะคอนเสิร์ตหรือไปทำงานนะครับเพราะว่ามันอยู่ติดกับ school อันนี้ยืมไปโรงเรียนเอาไปใช้เรียนเอาไปใช้ในเทศกาลของโรงเรียนอันนี้ก็เอาไปใช้ทำงานนอกสถานที่ไปเล่นคอนเสิร์ตนะครับ and personal enjoyment อ่ะ personal LL คือ ADJ ถูกไหม
adjective ขยายนามอะไรที่เมนเมนเป็นคำนามเนี่ยคุณจำไว้มันออกข้อสอบแกมมากอพอด้วยนะครับมันก็คืออะไรครับ enjoyment ก็คือความสุข enjoy คือความสุขไง ment ก็คือความสุขความสุขส่วนบุคคล personal แปลว่าส่วนบุคคลความสุขส่วนบุคคลนะครับก็คือเช่าเนี่ยเช่าให้เช่าหมดอ่ะมึงจะเช่าไปแสดงจะเช่าไปโรงเรียนจะเช่าไปเล่นแล้วแต่มึงกูให้เช่าหมด private lesson แปลว่าบทเรียนนะครับ private ก็คล้ายๆ personal อ่ะนะแต่งตัวชุด private ก็คืออะไรครับเรื่องส่วนตัวมึงอยากแต่งอะไรก็แต่งมาโรงเรียนไม่บังคับเนี่ยเขาเรียกว่า private นะครับก็คือเป็นที่มาของคำว่าชุด private อันนี้ให้ความรู้ทางสังคมและภาษาไทยด้วยนะ private นะครับก็คือเรียนตัวต่อตัวเรียนแบบตัวต่อตัว private เนี่ยจะตรงข้ามกับ public ตัว b นะครับนะ public แปลว่ามหาชนนะ private นี่คือเอกชนนะครับ for all instrument นะครับสำหรับเครื่องมือกีตาร์เบสกองดนอุปกรณ์ดนตรีทุกประเภทเนี่ยมีให้เรียนแบบตัวต่อตัวนะชีตก็คือเนี่ยชีตพี่คะมีชีตเตรียมสอบไหมคะชีตก็คือชีตเนี่ยนะมิวสิกชีตมิวสิกคืออะไรก็คือเหมือนโน้ตเพลงครับโน้ตเพลงนะlarges ใหญ่มี ss ก็คือที่สุดอะไรที่เป็น est เนี่ยคือที่สุดนะครับใหญ่ที่สุด selection แปลว่าเลือกใช่ไหม selection ก็หมายถึงการเลือกในที่นี้ครับ larges selection มันไม่ได้หมายถึงการเลือกที่ใหญ่ที่สุดแต่มันจะแปลในเชิงว่ารูปแบบที่ใหญ่ที่สุดขนาดใหญ่ที่สุดเหมือนเลือกมาให้แล้วอะนะอย่างเช่น dust mill มันจะมี selection ใหม่อะไรแบบเนี้ยคือเขาเป็นรูปแบบใหม่คือเขาเลือกมาให้อ่ะเขาคัดสรรมาให้เป็นรูปแบบที่ใหญ่ที่สุด in the area คือร้านที่ขายของแบบนี้มันน่าจะมีเยอะในพื้นที่นี้แต่ร้านนี้เขาเหมือนเขาเคลมว่าไอ้โน้ตดนตรีของเขาเนี่ยใหญ่ที่สุดแล้วเป็นรูปแบบที่ใหญ่ที่สุดแล้วในบรรดาร้านทั้งหมดใกล้ๆนี้นะครับ instrument repair สอนไปแล้วนะตั้งแต่ตอนแรกๆเลยอันนี้สับซ้ำแล้วนะครับจำที่ผมเล่าได้ไหมผู้หญิงเวลาแต่งงานไปนานๆมีลูกคลอดลูกแล้วต้องไปรีแพร์จิมิอ่ะรีแพร์คืออะไรซ่อมนะรีแพร์ก็คือซ่อมนั่นเองนะครับฟรีนะEstimateก็สอนไปแล้วไอ้เรื่องที่มันไปซ่อมแซมละเนี่ยวันเดียวกับรีแพร์นี่แหละมั้งestimate แปลว่าอะไรการประเมินราคาที่ผมบอกว่าเหมือนกับคำว่า approximately จำได้ไหมเนี่ยคือคำเดียวกันเลยคำซ้ำเลย estimate เนี่ยจำให้ได้นะนี่ศัพท์เริ่มซ้ำแล้วนะแปลว่าการประเมินราคานะครับคือจะการซ่อมแซมอุปกรณ์นะครับจะประเมินราคาให้ฟรีนะแล้วคุณดูคำนี้ x วงเล็บไว้ excluding house call for piano นะ excluding คือเมื่อกี้ซ้ำเห็นไหมinclude รวม conclude นะครับสรุป exclude ไม่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้น exclude มันก็คือตรงข้ามกับ include ตรงข้ามกันนะ include แปลว่ารวมถูกไหม exclude ก็คือไม่รวมอันนี้คือการเรียนศัพท์ที่ดีที่ถูกต้องคืออ่านจากชีวิตจริงแล้วก็แตกไปให้ถึงรากศัพท์ของมัน house call for เวลาดูอย่างเงี้ยครับต้องดูมันเป็นคำคู่นะมันเป็นคำศัพท์คู่นะครับ call for นะ call เฉยๆแปลว่าเรียกหรือโทรใช่ไหม call for มันไม่ได้แปลว่าเรียกหรือโทรมันแปลว่าเหมือนกับเรียกให้ไปหา house call for ก็คือเหมือนกับมีคนโทรบอกว่าเฮ้ยไปซ่อมเปียโนที่บ้านให้หน่อยแบบนี้จะไม่ฟรีแต่ถ้าเอายกเปียโนมายกกีตาร์มายกกองมาที่ร้านอันนี้ประเมินราคาให้ฟรีแต่ถ้า call for คือโทรไปบอกว่าเฮ้ยมาซ่อมให้หน่อยแบบนี้ไม่ฟรีทีนี้สิ่งที่น่าสนใจเนี่ยผมอยากให้ทุกท่านโฟกัสไปที่คำว่า call ครับนะอันนี้มันออกข้อสอบได้ด้วยนะครับคือ call เนี่ยนอกจาก call for แล้วนะที่แปลว่าเรียกหานะครับมันก็จะมี call บวก on จำให้มันเป็นคู่ไปเลยนะ call on หรือ call by ความหมายเหมือนกันแปลว่าเข้าพบครับเข้าพบหรือแวะมาหาแวะเยี่ยมถ้า call outเนี่ยยังมีบอกว่าโอ้ทำไมพี่ตูนไม่ออกมาคอเอาเลยอะไรอย่างเงี้ยแปลว่าตะโกนนะครับแปลว่าตะโกนออกมาร้องตะโกนช่วยด้วยช่วยด้วยประเทศไทยจะวอดวายแล้วอย่างเงี้ยนะ call in คือเมื่อกี้ call on คือขอเข้าพบ
ไปเข้าพบ call in ก็คือเรียกเข้าอ่ะเรียกเข้าพบนะเรียกให้เข้ามาหา call in น่ะนะถ้า call off แปลว่าเลิกครับยกเลิกนะถ้าแฟนบอกว่าเฮ้ยเราน่าจะ call off อ่ะอย่างคือเขาขอเลิกนะไม่ใช่เขาขอให้มึงโทรหานะครับนะถ้า call for ไปแล้วนะ call for ไปแล้วก็คือเรียกไปหานะครับ call to นะ call to ร้องขอเราจะมีคำว่า call to action นะก็คือขอให้เขาทำอะไรบางอย่างเพื่อเรานะครับร้องขอมีอีกอันนึง call up call up คือโทรหาอันนี้ไม่ค่อยยากแล้วมีอีกอันนึง call back ก็คือโทรกลับหรือว่าเรียกกลับแล้วแต่บริบทถ้าใช้กับโทรศัพท์ก็แปลว่าโทรกลับนะครับเนี่ยจำให้มันกี่ตัวแล้ววะเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9เนี่ย9ตัวเนี่ยยังไงก็มีลุ้นวะในข้อสอบอะมันเป็นคำที่ออกข้อสอบได้แล้วเคยออกคอนี้มาแล้วนะถ้าจำไม่ผิดน่าจะคอออฟนะที่ออกมาแล้วรอบล่าสุดนะครับเนี่ยออกมาแล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเซตเนี้ยจำให้ได้นะใครไม่ทันก็แคปเจอร์หน้าจอไว้ขี้เกียจจดอะแคปเจอร์หน้าจอไว้อ่ะทีนี้นะครับอ่านจนจบแล้วเขาถามว่าบทความเนี่ยครับมันตีความอนุมานได้ถึงอะไรนะเกี่ยวกับตัวมิวสิกช็อปนี้นะครับอันแรกนะพึ่งที่จะเปิดร้านใหม่อ่านจากบทความมันก็ไม่ได้มีตรงไหนบอกว่าพึ่งเปิดใหม่ถูกไหมมันตีความแบบนั้นไม่ได้นะครับเจ้าของเป็นนักดนตรีชื่อดังก็ไม่มีตรงไหนเขียนบอกไว้นะเชี่ยวชาญในเรื่องเปียโนก็ไม่บอกเขาบอกแต่ว่าถ้าจะเรียกให้เขาไปซ่อมเปียโนอ่ะเขาจะคิดค่าบริการนะเนี่ยอันเนี้ยไหนว่า call for นะครับเนี่ยเรียกไปซ่อมเปียโนได้แต่ที่น่าจะมีน้ำหนักถูกที่สุดคือขายอุปกรณ์ให้นักเรียนถึงแม้ตรงนี้นะครับเขาจะเขียนว่า instrument rental นะก็คือให้ยืมให้เช่านั่นเองให้เช่าสำหรับโรงเรียนแต่มันก็ตีความได้ไงว่าถ้านักเรียนมาซื้อเขาก็ต้องขายเพราะว่าเนี่ยเขาให้ยืมทุกวงการเลยครับจะยืมไปแสดงยืมไปโรงเรียนยืมไปเล่นส่วนตัวเขาก็ให้เช่าได้หมดเพราะฉะนั้นมันอนุมานได้ว่าเขาก็ต้องขายแหละวะนะนักเรียนมาขอซื้อเขาก็ต้องขายแหละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นข้อที่มีน้ำหนักมากที่สุดนะครับเป็นข้อที่มีน้ำหนักมากที่สุดนะหลายคนจะไปเผลอตอบข้อนี้นะครับเท่าที่ผมเอาไปใช้ติวระดับอื่นด้วยนะที่ยากกว่ากอพอผมก็เป็นมือปืนรับจ้างติวระดับอังกฤษที่ยากกว่ากอพอนะครับหลายคนจะตอบข้อนี้เพราะว่าไปคิดว่ามันอ่านไม่ออกอ่ะมันแปลนี่ไม่ออกอ่ะมันแปลไหนวะแปล excuse ไม่ออกอ่ะนะครับแล้วเห็นอะไรไม่รู้เปียโนกูตอบเลยย้ำนะอันนี้เป็นเทคนิคการเดานะครับข้อไหนที่มันดูเป๊ะมากมันมักจะเป็นตัวหลอกครับนะภาษาอังกฤษเวลาข้อสอบออกเขาอยากให้เราใช้สมองก่อน อย่าไปตอบข้อที่มันดูเป๊ะมากมันมักจะเป็นตัวหลอกนะครับเหมือนแบบแทบจะลอกออกมาเลยอ่ะแล้วที่สำคัญเวลาถามแบบนี้ครับ imply infer suggest เนี่ยอันไหนเหมือนเป๊ะมักจะเป็นตัวหลอกเสมอนะทีนี้ถ้าคุณดูจนถึงวันนี้นะครับเฉพาะวันนี้ได้ศัพท์ใหม่ๆเยอะมาก45ตัวแล้วอย่างที่บอกเคยออกกอพอมาแล้วด้วยนะอย่างเช่นไอ้ตัวประเด็นเรื่อง call นะเพราะฉะนั้นศัพท์ทั้งหมดในนี้ที่ผมเน้นให้เนี่ยจดตามนะครับแล้วก็เอาไปท่องเอาไปดูหรือดูคลิปเนี้ยซ้ำๆหลายรอบก็จะจำได้นะครับแต่ถ้าดูจนถึงวันนี้นะคลิปตอนที่1ถึงตอนที่10นะครับคุณได้ศัพท์ไปแล้ว343ตัวและเป็นศัพท์จึ้งๆเจ๋งๆทั้งนั้นนะครับเนี่ยแหละจะทำให้คุณอ่านและแปลออกนะฮะอยู่ที่ความสม่ำเสมอไม่ได้อยู่ที่สมองไม่ได้อยู่ที่ความเก่งอยู่ที่ความสม่ำเสมอผมให้กำลังใจแบบนี้ตอนเด็กเราก็เรียกอึว่าอึถูกไหมพอขึ้นอนุบาลหนึ่งครูบอกไม่ได้เรียกว่าอุจจาระก็เหมือนกันครับคือเราไม่ต้องใช้ความขยันเลยฮะเราก็รู้แล้วว่าอึเรียกว่าอุจจาระก็ขอแค่วันเมื่อก่อนไม่รู้วันนี้รู้เราก็รู้แล้วอะเมื่อก่อนเราไม่รู้ว่าไอ้คำพวกนี้แปลว่าอะไรแปลไม่ออกเลยแต่วันนี้รู้แล้วไม่ต้องใช้ความขยันไม่ต้องใช้ความฉลาดเลยนะก็แค่ไม่รู้เปลี่ยนมาเป็นรู้ในวันนี้ก็จบแล้วครับแล้วเราสะสมแบบนี้เรื่อยๆอีก30วันจะมีคลังคำศัพท์ที่เพิ่มมาในหัวเราเนี่ยเยอะมากจริงๆเพิ่มมาสัก200คำเราก็มีโอกาสสอบผ่านมากขึ้นหลายเปอร์เซ็นต์แหละนะครับแล้วคิดดูถ้าจบ30วันเราโอ้โหเราจะมีน่าจะเกือบ1,000 คำหรืออาจจะเกินก็ได้เนาะนะเพราะฉะนั้นดูซ้ำๆนะครับนะ